ท่านผู้ชมครับอีกด้านหนึ่งเจ้าดอกจิกและดอกจอกเฮ้ยเพื่อนสถานที่แห่งนี้คือที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยโอ้ยน้ำทำไมที่บ่อทองเว้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเกิดมาทางชีวิตไม่เคยกินน้ำบ่อทองว่ะมึงเคยดูพระสังชุบตัวป่ะทำไมอ่ะเอาพระสังชุบตัวที่ชุบตัวในบ่อทองอ่ะแสดงว่าเราเฮ้ยเอ้ยเอาล่ะเอาเลยลองชิมก่อนค่อยโดดเดี๋ยวมึงเป็นนีโน่เดี๋ยวกูเป็นนักกี้นักกี้เอาแล้ววะสองล่างมาเจ้าดอกจิกดอกจอกไม่มัวชาไปไปไปเล่งดื่มน้ำในบ่อแห่งนี้ครับที่อารันยิกจึงโศกเศร้าเสียใจขนาดนี้พี่ดอกจิกพี่ดอกจอกตายแล้วชื่นใจเนาะพี่ทำอะไรลงไปทำไรเอ้ากินน้ำก็หิวน้ำพี่ทำได้ยังไงทำไมอะจ๊ะพี่รู้หรือเปล่าว่าบ่อนี่มันเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์บ่อเงินบ่อทองมันไม่ใช่บ่อเงินบ่อทองก็แต่มันสีทองมันไม่ใช่แล้วมันเป็นบ่ออะไรมันคือบ่อขี้ว้าวโอ้โหชิบหายโจ๊กแดกขี้เข้าแล้วพี่รู้หรือเปล่ากูถึงว่าทองเหม็นๆขี้ใครอ่ะมันเป็นขี้มันเป็นขี้ของใครขี้ของคนชาวลับแลแห่งนี้ไม่จริงอ่ะกินขี้ทั้งเมืองเลยเหรอพี่ขายออกมากินไปแล้วโปรดละพี่รู้หรือเปล่าว่าเมืองลับแลแห่งนี้ฉันอิรันยิกมีหน้าที่อะไรฉันเป็นเทวดาพิทักษ์บอกขี้แห่งนี้มึงอ่ะเหรอใช่แล้วกินแล้วจะเป็นไรมั้ยเนี่ยนี่ก็ต้องเป็นพนักงานดูดซ่วมแน่ๆเลยมึงไม่คิดจะช่วยพูดเลยหรอมึงกับกูรักษาบอกขี้แห่งนี้พี่รู้หรือเปล่าแล้วกินไปแล้วอ่ะมันมีความสำคัญต่อชาวเมืองลับแลขนาดไหนสำคัญอย่างไรทุกคนขี้ออกมาใส่ที่บ่อแล้วก็สกัดกันเอากากออกเหลือไว้แต่น้ำให้พวกเราชาวลับแลได้ดื่มกินฉันถึงมีร่างกายสะสวยจนถึงทุกวันนี้ได้ปลอแม่งบำบัดน้ำดีกว่าที่ผลิตผงชูรสอีกนี่กูแดกขี้เหรอเนี่ยก็ไม่เป็นไรกินแล้วไม่เป็นไรฉันไม่ถือกินแล้วเป็นไรปะเนี่ยกูหยิบไม้ให้ไม่ได้พี่ต้องขายมันออกมาขายออกมาเป็นไรออกมาเอ้ยโอ้ยมึงกับขี้อะไรเหม็นก็กันเนี้ยฉันขายไม่ได้หรอกขายไม่ได้ใช่ไหมฉันกินไปแล้วกินแล้วเอือกเอือกรู้หรือเปล่าใครที่ดื่มกินน้ำบ่อขี้แห่งนี้ไปทำไมอ่ะมันจะต้องคำสาปพวกฉันจะสาปพวกแกอ้าวได้เวลาแล้วอีเหี้ยต้องใช้ตีนสะกิดแล้วมึงอ่ะฉันไม่เชื่อฉาบมันฉาบมันฉาบมันเลยฉาบมันฉาบมันเลยฉาบมันเลยอ้าวไอ้เหี้ยฉาบเองมึงทำให้มันด่าได้นี่เกินมนุษย์นะอรัญประเทศมันดื่มน้ำบ่อขี้ของเราไปไม่นางมันผิดกฎจะต้องฉาบมันไปจัดการไม่นางไว้ชีวิตข้าเถิดฮ่าๆๆนี่หัวเราะนี่หัวเราะมึงหัวเราะให้เข้มแข็งให้มันกลัวเราฮ่าๆๆทำฮ่าๆๆเออเหมือนเดิมกูขอโทษโอเคหัวเราะแค่นั้นก็ไม่เป็นไรอ้าวหัวเราะแล้วสาปมันไม่นางไว้ชีวิตข้าเธอจะทำร้ายข้าเลยฮ่าๆๆขอสาปแช่งให้มึงเป็นไม่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 ให้มึงเป็นไอ้เหี้ยเอฟเฟคดับแล้วสาบสักทีสาบเจอสาบฉันทีอ้าว
เอองั้นกูเป็นเองสาบันสาบสาบสาบฉันกูจะขอสาบมึงให้มึงเป็นคนไม่มีขาไอ้เหี้ยเป็นคนขาด้วนพูดง่ายนะพูดน่าคนเมืองรับแลเขาพูดจะแบบนี้สาบให้กูขาดมันหน่อยนี่มึงฟังกูจะไม่เชื่อกูจะขอสาบมึงแทนน้องสาวของกูไม่กูจะขอสาบมึงให้มึงเป็นคนขาด้วนข้างซ้ายไม่คำสาบจะเริ่มต้นณบัดนี้ไม่ไม่อีชัดไม่อีชัดไม่ดีมากอย่าสาบพี่เลยพี่บีบไปแล้วขายออกมาพี่ขายได้ออกมาเดี๋ยวพี่ขี้เมื่อคืนได้ไหมไม่ได้กูจะสาบมึงเออน่ากลัวมากจะสาบมึงสาบเออกลัวแย่แล้วฟังกูให้ดีอย่าสาบเราเลยในเมื่อมึงผิดกฎมึงมาดื่มน้ำบ่อขี้แห่งนี้กูเป็นเทพธิดาพิทักษ์บ่อขี้จะขอสาบมึงจำเอาไว้ถ้าวันใดไม่เอากูจะขอสาบมึงวันใดที่คำสาบจะหายเป็นปกติมึงจะต้องมึงไม่สาบก่อนหรอกค่อยบอกวิธีแก้กูบอกก่อนก็สาบก่อนสิกูจะขอสาบมึงให้มึงเป็นตุ๊ดตลอดชีวิตไม่ต้องสาบกูก็เป็นอยู่นะเหี้ยในเรื่องในเรื่องโอเคมึงจะต้องเป็นตุ๊ดตลอดชีวิตโอ้ยน่ากลัวมากแล้วมึงจะต้องเป็นง่อยไปตลอดชีวิตเป็นตุ๊ดพิการและที่สำคัญมึงจะพูดไม่ค่อยชัดและถ้าจะถอนคำสาปได้มึงฟังกูให้ดีมึงต้องมีเมียรักที่สกปรกเป็นตุ๊ดไม่พอพิการยังมีเมียสกปรกอีกมึงต้องมีเมียรักที่สกปรกลูกมึงต้องออกมาเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยสวยจำเอาไว้คำสาปจะเริ่มต้นย่าห้าย่าสี่ย่าสามย่าสองหนึ่งเริ่มเจ้าดอกจิกดอกจอกก็ต้องคำสาปเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับเข้าสู่หน้าแผ่นดินของพระองค์ท่านฉัตรโมรีอีกด้านหนึ่งเจ้าเพชรนิลกูยังไม่เจอเลยดอกที่มึงบอกเนี่ยไปดูข้างนอกดีกว่าก็ยังออกตามหาดอกประทุมชาติไม่เจอครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปท่านผู้ชมกูจะเจอไหมเนี่ยมาเจอกับเจ้าคอมเสร็จแล้วเจ้าเพชรนิลมาเจอแล้วต้องกลับแล้วพี่เฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยไทยไอ้ไอ้ทำกูได้หรือเปล่าวะใครมึงเป็นใครถ้ากูเองไอ้กูถ้าดอกถ้าดอกรักรูปหล่อเองดอกรักดอกรักดอกรักบ้าบออะไรเนี่ยมึงจะบ้าแล้วมึงชื่อดอกรักไอ้ดอกรักนี่รูปร่างหน้าตามันหล่อกว่านี้อีกเฮ้ยถ้ากูเองกูถ้าดอกรักเองวะมึงชื่อดอกรักเออมึงคิดว่ามึงเป็นดอกรักใช่กูจำมึงได้ไงเพื่อนมึงจำกูได้เออกูใครมึงลูกอีดอกทองไงรู้ได้ไงอ่ะตั้งแต่หัวค่ำยันดึกมันกันยังด่ากูอย่างนี้นะกูจำมึงได้มึงจำกูได้เฮ้ยเฮ้ยนี่กี่วันแล้ววะเนี่ยโอ้โหนี่ก็6วันแล้ววะกูได้ดอกปฐุมชาติมาแล้วกูโดนคำสาปมาวะมาเออดอกปฐุมชาติก็ได้มาด้วยกูได้มาด้วยตอนนี้เดี๋ยวกูรีบไปเทมเมืองเดี๋ยวจะรีบไปไหนวะนี่พ่อดอกรักรูปหล่อทำไมวะโอ้ยได้ดอกปฐุมธาตุมาเหรอเออนี่เอาอย่างงี้กันมึงเดินช้าไปก็ไม่ทันเขาแน่ให้กูไปรักษาตาเจ้าเดี๋ยวกูได้เงินมาที่กูทำเติมหล่อให้มึงเลยเอาใช่ๆเอามาโอ้กูไม่เชื่อมึงหรอกทำไมไม่เชื่อกูอ่ะเพราะมึงเป็นลูกอีดอกทองมึงจะให้กูไหมเนี่ยกูไม่ให้นี่กูพูดดีๆกับมึงแล้วนะกูไม่ให้กูไม่ให้มึงตายไอ้ช่วยด้วยข้ามาหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้จับมันมาดิโอ้มึงจับไม่ได้เดี๋ยววะเอาดอกมันต้องมาชาร์จก่อนเจ้าเพชรดินขับฆ่าเจ้าดอกรัก
หมายจะชิงดอกประทุมชาติมาเป็นสมบัติของตัวเองครับโอ้ยท่านใดนั้นฮีโร่ก็มาช่วยแล้วโอ้โหมาแล้วจ้าแม่จ๋ายายจ๋านครนายกมีถ้ามีแม่เล้าด้วยเหรอวะว้าโอ้ใช่เก่งไอ้นี่เป็นกะหรี่กูชักว่าวดีกว่าเฮ้ยปากยังไงนะขอบคุณมากครับพี่ๆเออไปๆโอ้โหพี่ทำไมขาสั้นจังครับพี่อันนั้นก็เจี๊ยวพี่เนาะเจี๊ยวพี่เองพี่ครับมึงใครอ่ะเดี๋ยวผมมาครับไปไหนผมจะต้องเอาดอกปฐุมชาติไปรักษาเจ้าก่อนครับเดี๋ยวจ้าเฮ้ยช้าก่อนเสียงทำไมเสียงคุ้นๆจังเลยมึงคุ้นป่ะเสียงเหมือนไอ้ดอกจิกไอ้ดอกจอกหรือเปล่าเฮ้ยมึงรู้จักพวกกูได้ไงอ่ะก็กูฮะกูเองฮะกูเพื่อนรักมึงกูดอกรักเองอ่ะเพื่อนไม่ใช่อ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อเพื่อนกูหลอกกันเออมันหลอกกันนี้โกหกหรือเปล่ามึงทำไมตอแหลจังวะฉันโดนจับมึงโดนจับให้ใช่ให้เป็นตุ๊ดเหรอตุ๊ดทั้งที่กูเป็นผู้ชาย 100% อยู่นะแต่ว่าเมื่อกี้นี้กูได้ยินว่ามึงต้องพูดไม่ชัดด้วยนะเออละกูลืมไอ้แย่โหดีอ่ะกูย้อนจากกูยังลืมเลยแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่ามึงต้องเป็นง่อยด้วยนะเออกูเป็นด้วยก็ได้หาความลำบากให้กูจังเหี้ยกูนอนฟังอยู่มึงทำไมเล่นลิเกขี้เกียจจังวะกูเป็นไอ้ที่ไอ้ขายรู้ดีไอ้กูไอ้จัดไอ้หายเพื่อนใช่มึงเหรอไอ้ดอกรักกูเองถ้ากูเนี่ยไปเด็ดดอกปฐุมชาติมากูเลยโดนตาไปหลังงอคอหักรูปร่างอัปลักษณ์แบบนี้วะเพื่อนเฮ้ยพวกกูก็เหมือนกันแต่กูไม่ได้ไปเด็ดดอกปฐุมชาติกูไปกินบ่อขี้ใครไม่รู้กินบ่อขี้โอ้ยยยยนั่นอีดอกจอกมันโดนสาบอีดอกจอกมึงโดนสาบเหรอวะใช่เฮ้ยแต่ว่ากูเนี่ยยังไงยังมีลุ้นอยู่ให้พ้นจากคำสาบเออถ้าหากว่ากูเนี่ยได้เมียสูงสักมีลูกรักเป็นผู้ชายกูเนี่ยจะพ้นจากคำสาบเพื่อนเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมึงมีหรือเปล่าวะมึงมีอะไรวะถามกูถามเองกูเป็นไอ้ตุ๊ดพิการโอ้ยไม่ใช่ฉันแล้วก็เป็นหน่อยแล้วจะทำยังไงถึงจะถอนคำสาบได้วะกูต้องมีเมียมึงเป็นตุ๊ดมึงจะมีเมียได้ไงครับวะเพื่อนโอ้ยกูเหมือนตาดโกแล้วมึงมีเมียแล้วมึงต้องมีลูกป่ะวะมีเมียอัปลักษณ์มีลูกง่ายเหี้ยถึงจะพ้นคำสาบโอ้โหเอ้ยเพื่อนมึงจำสมัยก่อนที่ตอนเราอยู่สำนักดาบได้ป่ะวะจำได้มึงชอบแหล่ให้กูฟังชอบจิบทศพลไวโพสให้กูฟังอะเพื่อนใช่ไงมึงแหล่ให้กูฟังกันหน่อยเถอะเพื่อนแสดงว่าไอ้ดอกรักตัวจริงมันจำของเราได้หมดเลยเดี๋ยวกูขึ้นให้เองเพื่อนโอเคเดี๋ยวจะต่อที่ฉันมึงเล่นเหมือนป่ะสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆวันมันเป็นแหวงเป็นอัมพฤกษ์เลยอ่ะเหี้ยเพื่อนเอาดอกปฐุมชาติไปรักษาเจ้าดีกว่าเพื่อนไปยี่เจ้าดอกรักพร้อมด้วยเพื่อนไม่มัวช้ารีบรุดเข้าสู่หน้าท้องพระโรงหลวงเพื่อรักษาดวงพระเนตร